ช่วงไอเดียสอนศิลป์จิ๊กซอสร้างสนุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่มิวเซียมสยามค่ะใช่แล้วครับไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่แล้วก็ได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้างครับไปเลยค่ะที่นี่มีหลายห้องให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไทยด้วยค่ะโอ้ใช่ครับมีคำอธิบายเนี่ยเข้าใจง่ายมากเลยนะครับเฮ้ยพี่พลดูนี่สิคะอันนี้เหมือนหม้อแม่นาคเลยอะค่ะโอเคพี่แต่พี่ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเพราะปกติแล้วเจอแต่ในหนังค่ะอืมน่าสนใจมากเลยเนาะใช่ค่ะตำรายาวัดโพอ๋อเป็นตำรายาใช่ค่ะสำหรับหมอในสมัยอดีตไปแค่ที่เราไปดูส่วนอื่นกันต่อโอเคค่ะโหพี่พลคะห้องนี้ชื่อว่าห้องไทยสถาบันค่ะมีเกมความรู้สนุกสนุกให้พวกเราลองเล่นด้วยค่ะอืมไหนขอลองเล่นสินี่เดี๋ยวพี่จะลองเริ่มจากรถตุ๊กๆเลยค่ะเป็นธงชาติไทยแล้วเดี๋ยวนะวันนี้เรามาทำเกมจิ๊กซอสอนเพื่อนๆดีไหมแคที่เฮ้ยดีเลยค่ะเออเก็บไว้ดีเนี่ยแล้วก็ว่ารูปเอกลักษณ์ของประเทศไทยไหมคะที่เห็นปุ๊บต้องร้องปั๊บเลยค่ะว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เอาเลยดีกว่าแคที่ไปไปก่อนที่จะเริ่มทำนะครับแคที่ว่าเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์บ้างแคที่มีอยู่ตัวนึงเลยค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักค่ะแมวไทยที่ชอบมากน่ารักพิษค่ะอ๋อช้างตัวเล็กฮะช้างตัวเบลเลอร์เนี่ยนะตัวเล็กหนึ่งตัวน่ารักน่ารักค่ะแล้วพี่บอลล่ะคะงั้นพี่เป็นยานพาหนะมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่จักรยานไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกผ่านคือจะผ่านอ้าวคือจะผ่านไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กจริงแต่ไม่ขึ้นสะพานอ่ะวันนี้เริ่มจากด้านหน้าของรถนะครับเคที่ก็เริ่มจากส่วนหัวค่ะแล้วก็ไปหูค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของบังโคลนนะครับเคที่เริ่มวาดงานแล้วนะคะส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของตัวรถนะครับโอ้โหพี่พลนี่เคที่ดูแค่นี้รู้เลยค่ะว่าเป็นรถตุ๊กๆใช่แล้วไม่ใช่เรือหางยาวอย่างแน่นอนเคที่ก็เริ่มวาดตัวของช้างแล้วนะคะช้างตัวผู้ที่มีงายาวๆนะคะเรียกว่าช้างพลายค่ะคนนะครับกำลังวาดเบาะที่นั่งคนขับอยู่นะครับเคที่ก็จะเริ่มตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำแล้วนะคะเพิ่มความเห็นชัดและสวยงามค่ะเบาะคนนั่งนะครับต่อมาพอเราตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องลบเส้นดินสอออกด้วยนะคะต่อไปก็ลงสีค่ะสีวันนี้ที่เราใช้นะคะก็คือสีน้ำค่ะใช่แล้วครับเคที่ก็จะทำการเตะน้ำแบบนี้ก่อนเลยค่ะเคที่ก็จะใช้เทคนิคเปียกบนเปียกอีกแล้วค่ะคนนะครับใช้เทคนิคลงไปเลยนะครับแล้วค่อยมาตัดให้สีเข้มขึ้นทีหลังตรงหน้าของรถนะครับก็จะใช้เป็นสีเหลืองสีน้ำเงินสีเทาตอนนี้กำลังลงสีเหลืองครับทำไมช้างเคที่มีสีฟ้าแล้วก็มีสีชมพูด้วยอ่ะช้างมีความสุขค่ะเป็นช้างสายลุงค่ะเคที่ก็ใช้สีน้ำเงินเข้มนะคะแตะตรงส่วนที่จะทำเป็นเงาค่ะส่วนของหลังคาแล้วก็ล้อนะครับจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับเคที่ก็ใช้วิธีการเปียกบนเปียกนะคะในการลงสีหญ้าค่ะแบบนี้เลยเคที่ก็จะใช้สีเขียวอ่อนก่อนค่ะกระจกรถนะครับจะลงเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เว้นสีขาวไว้ด้วยนะครับเคที่ใช้พู่กันเล็กนะคะขีดๆเป็นต้นหญ้าค่ะนี่นะครับตอนนี้นะครับพลเริ่มที่จะใช้สีที่เข้มขึ้นก็คือการแตะน้ำให้น้อยลงแล้วก็แตะสีให้มากขึ้นนะครับตอนนี้เคที่ลงท้องฟ้าเป็นสีเหลืองนะคะแล้วจานก็ไล่เป็นสีส้มค่ะ
ต่อมานะครับพ่นจะระบายส่วนพื้นแล้วก็ส่วนท้องฟ้าเหมือนเคที่แล้วครับเทคนิคเดียวกับเคที่เลยนะครับก็คือเปียกบนเปียกครับตอนนี้เคที่ก็คอยเก็บรายละเอียดต่างๆค่ะตรงใต้เท้านะคะก็จะต้องเข้มๆนิดนึงค่ะเพื่อจะได้เหมือนกับเงาค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็รอให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยไปแปะกับกระดาษลังแล้วก็ตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้เท่าๆกันแล้วก็ทำเป็นเกมจิ๊กซอว์ค่ะเย่เย่นี่ค่ะเราก็ตัดออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะครับผมแต่ความสนุกก็มีอยู่นะคะก็คือเราจะต้องแข่งกันค่ะแล้วก็สลับกันแกะจิ๊กซอว์ด้วยค่ะเนี่ยของหนูมันง่ายอ่ะของพี่พลเนี่ยให้หนูกลับด้านเนี่ยค่ะโอ้โหแปดจุดสองสองย่าเพื่อนๆลองวาดรูปแบบนี้นะคะแล้วลองไปทำเป็นเกมจิ๊กซอว์เล่นกับเพื่อนๆด้วยนะคะใช่ครับผมถ้าสมมติว่าวาดเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งมาให้พวกเราลองเล่นด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วอาทิตย์หน้าพวกเราสองคนจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พลคะเคที่ไม่ยอมค่ะที่เคที่แพ้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเคที่ขอท้าแข่งใหม่ค่ะมาเลย